พระเยซูเจ้ามาในโลกเพื่อชุดเราออกจากเหวแห่งบาปเมื่อพระเยซูเจ้าเลือกเลวีเป็นศิษย์เขาเป็นคนเก็บภาษีที่ชาวบ้านประณามว่าเป็นคนบาปเปิดเผยชาวฟาริสีให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะต้องการตำหนิพระองค์และเมื่อพระองค์มารับประทานอาหารที่บ้านของเลวีมีเพื่อนๆที่เป็นคนเก็บภาษีมาร่วมโต๊ะด้วยแล้วยิ่งทำให้ฟาริสีโตว่าพระองค์และศิษย์อย่างเต็มปากเต็มคำว่าทำไมท่านทั้งหลายยังกินอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าบอกเขาว่าพระองค์มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจเป้าหมายหลักที่พระเยซูเจ้ามาในโลกคือเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนบาปและเพื่อดึงเขาออกจากเหวแห่งความชั่วร้ายแต่พวกฟาริสีด่วนสรุปว่าการที่พระองค์สมาคมกับคนบาปพระองค์ก็เป็นคนบาปด้วยพระเยซูเจ้าสอนเขาให้เข้าใจว่าพวกฟาริสีต่างหากที่เป็นคนป่วยทางใจพวกเขานั่นแหละเป็นคนบาปพวกเขาควรมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพวกฟาริสีมีบุญได้เกิดมาในสมัยของพระเยซูเจ้าแต่มีกำบังคือไม่เห็นพระองค์เป็นหมอรักษาใจเขาได้เราท่านมีความเชื่อในพระเยซูเจ้าแต่เรายอมให้พระองค์รักษาใจเราหรือไม่มหาพรตเป็นเวลาของการตรวจตราดูสภาพจิตใจว่าปกติหรือไม่ควรเยียวยาอย่างไรอย่างไรพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์